สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำนะคะขนมมูนเค้กไส้ถั่วแดงไข่เค็มกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ส่วนของแป้งก่อนนะคะตัวนี้นะคะเราจะหมักไม่ต้องค้างคืนนะคะเป็นสูตรของแป้งเร่งด่วนนะคะคือ2ชั่วโมงนะคะก็ไปทำได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างในส่วนผสมของแป้งนะคะตัวข้างนอกนะคะของขนมมูนเค้กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งนะคะที่เราได้ผสมแล้วนะคะมีแป้งสาลีนะคะผสมกับแป้งเค้กนะคะอย่างละครึ่งค่ะ250กรัมนะคะรวมแล้วเป็น500กรัมค่ะและนี่ก็คือนะคะน้ำเชื่อมค่ะโกลเด้นไซรัปนะคะอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่145กรัมแล้วก็น้ำด่างนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่10กรัมค่ะเดี๋ยวเรามาผสมกันนะคะเริ่มกันที่นี่เลยนะคะน้ำเชื่อมโกลเด้นไซรัปนะคะทางนี้มีขายสำเร็จนะคะโดยที่เราไม่ต้องกวนแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากทำก็หาดูใน YouTube ได้นะคะจะมีวิธีการสอนทำนะคะตัวนี้นะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ตัวน้ำด่างนะคะตัวนี้นะคะไปที่10กรัมอันนี้ของเก่าเราตวงแล้วนะคะที่10กรัมนะคะเดี๋ยวเราผสมค่ะคนให้ได้เป็นสีขาวเลยนะคะเดี๋ยวขอตัวผสมก่อนนะคะนี่นะคะเราก็ตีนะคะส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะนี่นะคะกวนจนได้ความหนืดเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำมันนะคะอีกที่140กรัมนะคะเราจะใช้นี่เลยนะคะน้ำมันตาดอกทานตะวันนะคะนี่เราตวงเรียบร้อยแล้วนะคะ140กรัมใส่ไปเลยค่ะคนต่อนะคะคนต่อแล้วเรียบร้อยนะคะน้ำเชื่อมนะคะผสมกับน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทยอยนะคะเทใส่แป้งนะคะผสมไปนะคะในนี้จะมีแป้ง500กรัมนะคะค่อยๆผสมไปค่ะจนหมดแป้งนะคะนี่นะคะเราได้ผสมแป้งนะคะทั้งหมดแล้วนะคะ500กรัมนะคะนี่นะคะเพื่อนๆให้มันได้ความหนืดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักแป้งไว้2ชั่วโมงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแยกไข่แดงให้ดูนะคะไข่แดงนะคะคือไข่แดงเค็มค่ะนี่เลยเราซื้อแบบที่ยังไม่สุกนะคะมันจะเคลือบกับเขาเรียกอะไรคะสีดำๆค่ะนะคะเราก็มาล้างออกก่อนนะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งแล้วก็มาตอกใส่ชามค่ะเพื่อจะแยกไข่แดงนะคะนี่นะคะเราก็เอาเมือกนะคะออกนะคะก่อนที่จะทำนะคะเพื่อนๆเช็ดมือให้แห้งก่อนนะคะก่อนที่จะหยิบไข่นะคะไม่งั้นไข่มันจะคาวมากๆเลยนะคะเวลาที่มือเราเปียกน้ำแล้วนะคะเรามาเอาจับไข่นะคะมันจะคาวค่ะนี่คือเทคนิคนะคะนี่เราก็แยกออกมาแบบนี้นะคะเราก็นี่เมือกยังไม่หมดนะคะเอาออกให้หมดเลยค่ะที่มันเป็นจุดน้ำค้างเขาเรียกนะคะแบบนี้นะคะแยกออกมาให้ได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปอบนะคะใช้เวลาในการอบนะคะ3นาทีค่ะนี่นะคะไข่แดงนะคะที่เราได้ทำการเอาไปอบนะคะ3นาทีแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเก็บพักไว้ก่อนนะคะเราจะมาดูแป้งนะคะที่เราได้หมักทิ้งไว้นะคะเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำเอาออกมาเลยค่ะไว้2ชั่วโมงนะคะพอเราทิ้งไว้แล้วเห็นไหมคะแป้งนะคะมันจะเข้ากันค่ะเดี๋ยวเราเอาผ้าคลุมไว้นะคะนะคะให้ได้อยู่ที่30กรัมนะคะอ
นี้นะคะพอเราได้ชั่งไว้นะคะขนาดอยู่ที่30กรัมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าคลุมไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาห่อกับไส้กันค่ะสักครู่นะคะนี่คือไส้นะคะที่เราได้ทำการปั้นไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาทีละลูกนะคะก่อนที่จะทำนะคะเราก็จะเอาผ้านะคะคลุมก่อนนะคะกันไส้แล้วก็แป้งแห้งนะคะเดี๋ยวมาเรามาทำกันค่ะทำการห่อนะคะเอาไส้วางนะคะค่อยๆลูบขึ้นนะคะค่อยๆปั้นค่ะนี่แล้วก็คลุมจนมิดนะคะแบบนี้นะคะครึงนะคะให้กลมเลยค่ะเห็นไหมคะครึงให้กลมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่พิมพ์นะคะเพื่อเราจะเอาไปกดกันนะคะการ์ตูนนะคะพี่หมีนะคะแล้วก็มีพิมพ์นะคะภาษาจีนค่ะตัวเดิมนะคะจะใช้ทั้งหมด3พิมพ์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมนะคะใส่ในพิมพ์นะคะก่อนที่จะใส่นะคะเพื่อนๆควรที่จะเอาแป้งนวลนะคะคลุกตัวพิมพ์ก่อนค่ะกันติดนะคะนี่ค่ะเราได้เอาพิมพ์นะคะไปคลุกกับแป้งนวลเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาไส้นะคะใส่ลงไปค่ะจะพอดีนะคะเต็มตัวพอดีนะคะแบบนี้นะคะกดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะกดใส่พิมพ์นะคะค่ะไม่ต้องทำการย้ายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวมันก็จะบิดจะเบี้ยวนะคะเดี๋ยวมากดออกจากพิมพ์ดูค่ะนี่เลยพี่หมีนะคะมาแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมากดนะคะให้หมดนี้นะคะเราได้กดออกมาแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราได้ทำอยู่ที่9ชิ้นนะคะมีลายหมีนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ลายจีนนะคะดั้งเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปอบค่ะ10นาทีแรกนะคะเราออกมาทาไข่ค่ะออกมาแล้วนะคะขนมที่เราได้เอาไปอบ10นาทีเดี๋ยวเราก็จะมาทาไข่นะคะส่วนผสมของไข่นะคะมีไข่แดงนะคะ1ฟองแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะโกลเด้นไซรัปนะคะใส่ไปที่ครึ่งช้อนชาหรือ1ช้อนชาก็ได้ค่ะใส่ไปเลยแล้วก็น้ำเปล่านะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตีนะคะให้เข้ากันแล้วเราก็เอามาทาขนมเลยค่ะเดี๋ยวเอามาทาให้ทั่วๆนะคะทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะเราได้ทำการนะคะทาไข่นะคะทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบนะคะอีก15นาทีค่ะนี่เลยเอาไปอบต่อกันนะคะนี่ค่ะขนมไหว้พระจันทร์นะคะเราได้ทำจนครบหมดแล้วนะคะทั้งหมด2ถาดได้ทั้งหมด20ชิ้นนะคะขนาดแป้งนะคะ500กรัมที่เราได้ทำวันนี้นะคะสำหรับไส้ถั่วแดงไข่เค็มค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาส่วนถาดที่2นะคะไปอบอีก10นาทีเช่นกันค่ะแล้วออกมานะคะทาด้วยไข่แดงค่ะนี่เลยนะคะออกมาแล้วนะคะถาดที่2นะคะนี่เลยเอามาทาไข่เลยค่ะนี่เราได้อบนะคะ10นาทีเท่านั้นนะคะมาทาไข่ให้ทั่วๆเลยค่ะนี่นะคะเราได้ทำการทาไข่นะคะจนทั่วเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวถาดที่2นี้เราเอาไปอบนะคะอีก15นาทีค่ะและถาดที่2นะคะได้ทำการอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด2ถาดนี้นะคะจะได้ทั้งหมด20ชิ้นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการนะคะ
พักให้เย็นก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแพ็คกันนะคะมาค่ะนี่นะคะเราได้แพ็คเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะพักไว้3วันนะคะขนมไหว้พระจันทร์ของเราถึงจะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่าให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะขนมไหว้พระจันทร์นะคะไส้ไข่แดงเค็มของเราค่ะนี่นะคะถั่วแดงกวนไข่แดงเค็มนะคะหน้าตาน่าทานไหมคะนี่เลยค่ะออกมาแบบนี้เลยนะคะพอดีคำเลยนะคะนี่เลยนะคะยังไงก็ฝากคลิปนี้นะคะขนมไหว้พระจันทร์นะคะมีทั้งวิธีการทำนะคะสามารถทำตามได้เลยค่ะเพื่อนๆยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ